ขาเองก็จะใช้ครับปวดเขามีไปนี่ค่ะนี่ไงบัวเก็บอีกต้นเนาะอันนี้แทงเกียดไปบุญเหรอปริวาสอยากออกนะขับร้านไปได้หรือเปล่าแชมป์ในร้านหรือเปล่าโคตรไปต้มไปผมเรียบร้อยแล้วครับแม่ไปต้มแม่สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับผมพบพ่อกันอีกแล้วกับช่องสอเอกเจริญฟาร์มนะครับผมมื้อนี้ก็บรรยากาศฮ้อนๆครับอยู่กลางทุ่งครับผมสิพามาเบิ่งแปลงข้าวโพดครับสิเฮ็ดข้าวโพดมักให้เบิ่งเนาะว่าหน้าแรงนี่เอาเฮ็ดข้าวโพดมักไว้จะใส่นี่มันจําเป็นอีหลีนะครับมันแรงแห้งครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งแปลงข้าวโพดครับลงพื้นที่มาเบิ่งแปลงข้าวโพดงามๆครับอยู่อําเภอหนองฮี่ของเฮานี่แหละครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของไรนาส่วนผสมของลุงสุทินนะครับซึ่งอยู่อำเภอหนองฮี่นะครับเป็นถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดนาแล้วเนาะเพิ่นก็ปลูกข้าวโพดปลูกผักปลูกพืชหลายชนิดนะครับผมซึ่งมันเฮ็ดให้มีรายได้ทั้งปีนะครับซึ่งตะกอนนี่บ้านเฮาเนี่ยเฮ็ดนาแล้วก็ปล่อยทีนาแบบแห้งแล้งรกร้างไปเลยนะครับผมคือปีนึงเฮ็ดตะนาทีเดียวนะครับอันนี้ลุงก็มาเฮ็ดเป็นในส่วนของปลูกข้าวโพดปลูกผักไว้จะขายจังซี่นะครับลุงเพิ่นก็ปลูกหลายแนวครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อหรือว่าเขามาดูงานได้นะครับผมลุงแกก็ให้ก็ยินดีครับยินดีให้ความรู้นะครับหรือว่าเขามาเบิ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้กันกับลุงเพิ่นนะครับผมลุงเพิ่นใจดีครับนี่ครับเจ้าของเพิ่นนะครับพืชผักตัวนี้นะครับปลูกแบบพยายามเสียเป็นอินทรีย์แหละครับตอนนี้ครับแล้วก็ใส่พลังงานสะอาดนะครับใส่พลังงานจากแสงอาทิตย์ดึงน้ำบ่อบาดาลขึ้นมาใส่นะครับผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับผมมณีกาพ่อสำนีก่อนแล้วครับตัดเอาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับต้นข้าวโพดอยู่สวนลุงพ่อสมควรแล้วมณีลุงเพิ่นก็ให้ของฝากนะครับเป็นข้าวโพดกำปักกำงามนะครับผมเพิ่นให้ไปต้มกินนะครับผมนี่เบิ่งผมกะว่าหน่วยใหญ่เลยครับนี่ครับปลอดสารเคมีครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวนั่งเศร้าเมื่อยจังน้อยกันครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งวิธีการไอเห็ดกระโพดมากันครับบัดนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้มานี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับผมเป็นเครื่องซับหญ้านะครับตัวนี้ซับได้ทั้งหญ้าทั้งต้นกระถินแล้วก็ซับต้นกระโพดก็ได้ครับข้อดีของเขาก็คือสามารถย่อยเฟี้ยงได้แล้วก็ปรับขนาดของความละเอียดของชิ้นที่เราเอามาซับนะครับซับได้หลายอย่างครับผมตัวนี้ใส่หม้อเตอร์3แรงนะครับอันนี้ผมใส่มา3ปีแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซับยาใส่ถุงไว้หลายๆก้อนนะครับผมจึงมาเห็ดกันทีเดียวเลยนะครับกาขออนุญาตเกินจังน้อยนะครับผมในส่วนของวิธีการที่มาทำกับผลมักมือนี้ครับก็คือเป็นเขาเอิ้นว่าวิธีการมักกับผลแบบสุญญากาศนะครับผมอันนี้ผมเห็ดไว้ถ่ายเลี้ยงแพะเลี้ยงง้วนะครับกาสามารถเห็ดไว้หลายๆครับเอาไว้แต่ใส่ย่ำช่วงหนาแรงนะครับผมไอ้ต้นกระโพดนี่ก็เป็นพืชที่มีแบบโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับในส่วนของต้นกระโพดที่ใส่นะครับผมก็ควรจะเป็นต้นน้ำต้นที่มีอายุประมาณถึง75มือถึง80มือนะครับผมอย่าให้เกินนี่นะครับเพราะว่าช่วงอายุสักเนี่ยเขาจะมีโปรตีนกับแป้งสูงนะครับผมอันนี้ก็อิงตามหลักวิชาการเพิ่นเขียนไว้นะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็สำคัญมากๆนะครับก็คือถุงพลาสติกนะครับผมถุงพลาสติกตัวนี้ผมใส่อยู่ขนาดเป็นขนาด26คูณ34นะครับผมเป็นถุงพลาสติกใสนะครับผมขอหนาๆแน่จักน้อยนะครับแต่มื้อนี้ที่
น้ำมาสาธิตนะครับเป็นถุงพลาสติกเก้านะครับที่ผมเคยใส่มาร์กไปแล้วนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเรียบร้อยครับว่ามันบ่แตกบ่รั่วจังซี่นะครับก็สามารถเอามาใส่ได้อีกคือเก่าครับผมครับหลังจากปั้นใช้ถุงพลาสติกเรียบร้อยนะครับผมก็สีได้ประมาณนี้แหละครับในส่วนของขนาดเนี่ยผมเลือกใส่ขนาดประมาณนี้นะครับผมว่ามากับแบบละเอียดมั้ยครับถ้าละเอียดแล้วผมว่าขนาดประมาณนี้ครับผมว่าแผ่มันมากินดีกว่าครับถ้าละเอียดกว่านี้เนี่ยมันบ่ค่อยกินปานใดครับมันเคี้ยวติ่มครับผมในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือของเฮานะครับใส่ปั้นใส่บดแล้วก็เก็บดูแลรักษาดีๆครับสนิมจึงบ่ขึ้นครับจึงสิได้อยู่ใส่ให้เฮาได้ใส่โดนๆนะครับวัสดุตัวที่3ก็คือกระสอบนะครับผมอันนี้เป็นกระสอบไว้ถ้าป้องกันไอ้ทั้งดอกนะครับกระสอบก็เป็นกระสอบปุ๋ยบ้านเฮาธรรมดานี่แหละครับผมหลังจากได้กระปวดมาแล้วนะครับผมก็อัดให้มันเต็มกระสอบนะครับอันนี้บ่ได้เฮ็ดขายนะครับก็สิอยู่ประมาณ18ถึง20กิโลล่ะครับผมให้เป็นตัวอย่างว่าจะใส่ของซื้อครับนี่ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นที่4นะครับผมเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใส่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปนี่แหละครับผมก็เอาไว้มาดูดสุญญากาศดูดอากาศออกจากกระสอบนะครับผมถือมาเลยลุงเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันครับผมก็สิขอสรุปวิธีการและขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือว่าเฮาสับข้าวโพดแล้วนะครับก็บรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือว่ายัดใส่ถุงพลาสติกให้มันเต็มนะครับผมแล้วก็ดูดอากาศออกนะครับให้หมดนะครับพยายามให้ได้หลายที่สุดครับมัดแน่นๆครับทั้งถุงพลาสติกด้านในแล้วก็กระสอบด้านนอกนะครับผมสำหรับในส่วนการเก็บรักษานะครับก็เก็บง่ายๆนี่แหละครับผมเกี่ยวใบไม้ห่มนะครับถ้ามีโรงเรือนก็เก็บไว้เพราะว่าจะให้เขาถึกแดดหลายนะครับตรงนี้สามารถเก็บไว้ได้2ถึง3เดือนเลยครับผมข้อดีของข้าวโพดนะครับซับแล้วก็สามารถกินสดก็ได้ครับไอ้คุณค่าทางอาหารเรื่องโปรตีนเขาสูงอยู่แล้วนะครับเบื้องจากนี่ครับของผมนี่มักกินขนาดนะครับเพราะว่าจะสิเป็นข้าวโพดมักหรือว่าข้าวโพดสดนี่ครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของการเฮ็ดข้าวโพดมักหรือว่าหญ้ามักนะครับผมถามว่าถ้าบ่มีเครื่องดูดฝุ่นนี่เฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้ครับแต่ว่าเฮาต้องใส่กำลังของเฮานี่อัดลงในถุงพลาสติกนะครับให้มันแน่นจนบ่มีช่องอากาศเลยนะครับซึ่งผมว่ามีอ่ะจะดีกว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าเวลาเฮาอัดลงไปในถุงพลาสติกนะครับอัดลงไปแห้งๆกระแทกลงไปนี่บางที่ถุงมันอาจจะขาดหรือว่าถุงมันอาจจะรั่วนะครับผมโดยที่เฮาบ่รู้นะครับแล้วก็สอบนั่นน่ะสิเก็บรักษาได้บ่โดนครับแล้วก็จะมีเชื้อรามีหนอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เสียใส่บ่ได้ไปเลยนะครับผมสำหรับข้อดีของการเฮ็ดต้นกระโพดมักนะครับผมเรื่องสารอาหารนี่ผมขำเลยเด้ผมบ่เว้าเลยเพราะมันคุณค่าเขาสูงอยู่แล้วครับผมช่วงหน้าแรงนะครับซึ่งผมอยู่ภาคอีสานเนาะมันแรงแห้งมันบ่พอสิหาอาหารให้แพะให้งัวกินได้เลยนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีถนอมอาหารแบบนี้แหละครับผมซึ่งจำเป็นมากๆครับอาหารนะครับคือหัวใจสำคัญของการเฮ็ดปศุสัตว์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จากลากันสำนีเหรอเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมนำแน่เด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม